ครับในวันนี้ครับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับพบว่ายังคงขยายตัวได้ดีนะครับโดยเฉพาะภาคการบริโภคภายในประเทศครับเนื่องจากยอดการจดทะเบียนจักรยานยนต์ใหม่ครับปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดรอบ7เดือนนะครับถือว่าเป็นการแสดงออกในส่วนของการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากที่ดีครับขณะที่ในส่วนของประเด็นธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก็มองว่าคงไม่มีผลกระทบและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐเองครับโดยในวันนี้ครับทางด้านคุณพรชัยธีระเวชครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ครับเปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคมปี2561ที่ผ่านมาครับพบว่าเศรษฐกิจไทยยังคงขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับจากอุปสงค์ภายในประเทศโดยดูได้จากยอดปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ครับที่กลับมาขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ7เดือนครับถือว่าแสดงให้เห็นถึงว่าเศรษฐกิจไทยในส่วนของเศรษฐกิจฐานรากนะครับปรับตัวฟื้นดีขึ้นประกอบกับมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ขยายตัวที่ระดับ 70.2 ครับสูงสุดในรอบ43เดือนก็ถือว่าเป็นผลดีครับนอกจากนี้ด้านการส่งออกเองก็ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับติดต่อกันครับขยายตัวอยู่ที่ 106.7 ครับมูลค่ากว่า 22,800 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขณะที่ปัจจัยเสี่ยงในช่วงจากนี้ถึงสิ้นปีนะครับคงต้องติดตามประเด็นปัญหาสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่องเรื่องของว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยนะครับแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นการแข็งแกร่งจากเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับซึ่งโดยดูจากเรื่องของการใช้จ่ายภาคเอกชนเนี่ยนะครับมีการขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริโภคซึ่งสะท้อนการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งแล้วก็ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่นะครับซึ่งตัวเรื่องของรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่นะครับเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ได้มีการขยายตัวแต่เดือนนี้นะครับเป็นการขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกในรอบ7เดือนนะครับซึ่งอาจจะมองได้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจในกลุ่มของผู้ที่มีฐานรากเนี่ยอาจจะมีกำลังซื้อที่มากขึ้นและมีความจำเป็นในการใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นนะครับขณะที่ด้านนายสรพลครับตุนยัสเถียรนะครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับก็ได้บอกถึงกรณีที่ทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายว่าเป็นเรื่องที่ตลาดมีการคาดการไว้แล้วก่อนหน้านี้ครับและเชื่อว่าคงไม่มีผลกระทบนะครับซึ่งยังถือเป็นข่าวดีเนื่องจากประธานเฟดยังได้มีการระบุนะครับว่าที่ผ่านมานโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแต่อย่างใดครับทั้งหมดนี้ก็คงต้องติดตามนะครับในประเด็นสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตามซึ่งทั้งหมดนั้นคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยนั่นเองครับสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมทีมข่าวเอ็นรายงานจากกระทรวงการคลังครับ